สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่วัดที่ผมเคยไปถ่ายให้ดูแล้วตอนเช้านี่กำลังยุ่งนิดนึงเพราะว่าเราต้องเรียนหนังสือออนไลน์ไปด้วยต้องเรียนระหว่างทางนะครับที่จะไปวัดน้องนโมกับน้องซัมเมอร์ก็ตอนนี้นั่งเรียนกันไปในรถแล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียนต่อที่วัดนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยไปทําบุญที่วัดมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับที่วัดว่าเป็นยังไงช่วงนี้สถานการณ์โควิดครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางออกจากบ้านกันเลยเช็ค Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาในระหว่างการเดินทางมีปัญหามีปัญหาไหมมีเหรอมีอะไรนะมีปัญหา นโมโอเคนะโอ้นโมกำลังตั้งใจฟังคุณครูอยู่นะตอนนี้กำลังเรียนโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่วัดวัดที่ผมไปวันนี้นะครับก็เป็นวัดที่ผมเคยไปรีวิวให้ทุกคนได้ดูมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับชื่อวัดวอชิงตันพุทธวนารามนะครับวัดนี้เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่คนเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นวัดใต้แล้วก็จะมีวัดที่อยู่ทางเหนืออีกนะครับคนที่อยู่ทางเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทางด้านนั้นมากกว่านะครับมีให้เลือกทั้ง2วัดนะครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลตรงไหนก็ไปได้หลังจากที่เราขับมาจากฟรีเวย์แล้วนะครับตอนนี้เราลงมาใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับก็จะเป็นถนนสวนกัน2เลนอย่างนี้นะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆหน่อยนะครับแถวๆวัดนี้นะครับก็จะเป็นบ้านแบบมีพื้นที่มีบริเวณเยอะนะครับถ้าเป็นบ้านสไตล์อย่างนี้นะครับตรงนี้เราสามารถเอารถฟู้ดทรัครถอะไรของเรามาจอดได้นะครับเพราะตรงนี้มันจะไม่มีส่วนกลางหรือว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ติดๆกันนะครับเนี่ยดูอย่างตรงนู้นนะมีทั้งรถโอ้โหรถทัวร์อะไรมั้งนั่นเต็มไปหมดนะครับถ้าเป็นบ้านอย่างที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นอย่างซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบหมู่บ้านอย่างนี้นะครับอันนี้เราเอารถฟู้ดทรัคหรืออะไรมาจอดเนี่ยก็ไม่ได้นะครับนี่ถึงแล้ววัดวอชิงตันพุทธวนารามทำไมมันเงียบจังแล้วก็ตอนนี้วัดก็ยังจำกัดคนนะครับคนที่จะเข้ามาทำบุญเนี่ยอย่างงานที่ผมจัดเมื่อตอนคุณยายเนี่ยนะครับก็เขาพยายามไม่ให้เกิน20คนนะครับในงานเนี่ยงานที่จัดตั้งสวดอภิธรรมถึงแล้วนะครับลูกๆผมตอนนี้เข้าเรียนเรียบร้อยแล้ววันนี้มันเรียนที่วัดเลยเฮ้ยลืมไปท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ลูกพระที่อยู่วัดนี้นะครับอันนี้เป็นตอนหิมะตกนะฮะนั่นน่ะสโนว์เต็มเลยขาวเลยนะฮะลอนดอนเมืองไทยซีแอตเทิลนะครับชิคาโก้นิวยอร์กเวลาของที่ต่างๆนะครับบริเวณรอบๆนี่นะครับตรงที่จะเข้าศาลาเขาก็จะมีพวกโฆษณาติดเอาไว้เนี่ยนะครับ
บางทีก็มีร้านอาหารไทยขายนะเนี่ยนะฮะโหเกือบ20ปีแล้วนะครับร้านนี้ตอนนี้ประกาศขายถ่ายไปแล้วกันนี่นะช่วยโฆษณาให้ใครสนใจอยากซื้อร้านอาหารไทยรับสมัครพนักงานก็มีนะโอ้นี่ห้องเช่ามีบ้านมีห้องเช่านะครับไทยฟู้ดทรัคฟอร์เซลโอ้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้อันนี้อยู่โอเรกอนเลยนะอยู่เมืองโอเรกอนนี่เป็นไทยฟู้ดทรัคมีขายอยู่มาแปะอยู่ที่นี่เลยนะบรรยากาศโดยรวมนะครับตอนนี้เนี่ยเงียบสงบวันก่อนเที่ยวที่แล้วที่เรามานี่ก็มีพอมีคนอื่นบ้างนะมีญาติโยมมาวันนี้มีครอบครัวเราครอบครัวเดียวเองตอนนี้ทุกอย่างก็ยังงดไม่ให้จัดกิจกรรมอะไรนะครับที่จอดรถกว้างใหญ่มากนะครับเวลาจัดงานนี้ไม่พอนะอย่างเงี้ยที่เห็นกันนี้ไม่พอนะนู่นยาวออกไปเนี่ยบางทีเดินไกลมากเลยนะเป็นกิโลเลยเนี่ยออกไปข้างนอกถนนเลยยาวเลยถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ที่กลับมาได้เป็นปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนมีงานมีอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้นะครับพอดีผมก็อัดคลิปไว้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูอย่างที่ทราบดีว่าน้องนโมมาบวชนะครับบวชให้คุณยายตอนนั้นนี่แบบคุยกันเล่นๆเหมือนกันนะครับไม่ได้ว่าอะไรมากจะให้น้องนโมบวชให้คุณยายดีหรือเปล่านะน้องนโมนี่ก็คือเขายังไม่เข้าใจนะครับตอนแรกเนี่ยเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องบวชเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมแล้วบวชแล้วช่วยอะไรยายได้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจนะครับก็เลยพามาที่วัดเนี่ยแหละก็ให้เจ้าอาวาสท่านช่วยอธิบายให้นะครับอธิบายด้วยว่าบวชแล้วเป็นยังไงบ้างบวชแล้วจะมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ตอนนั้นก็ให้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยช่วยอธิบายน้องนโมให้ก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะน้องนโมนี่ก็ภาษาไทยก็ไม่ค่อยแข็งแรงท่านเจ้าอาวาสก็ไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยตกลงน้องนโมก็ตัดสินใจบวชให้คุณยายนะครับแต่ที่ผมกลัวมากที่สุดตอนนั้นเนี่ยผมกลัวว่าน้องนโมเนี่ยจะท่องบทสวดไม่ได้นะครับเพราะว่าขนาดภาษาไทยนี่ยังจะไม่รอดเลยนะครับแล้วอันนี้นะจะต้องมาท่องบทสวดก็กลัวเหมือนกันไม่รู้ว่าจะท่องได้หรือเปล่านะผมอัดคลิปไว้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเหมือนกันแต่ว่าเสียงมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับวันนั้นเนี่ยแค่ถ่ายภาพเอาไว้เดี๋ยวให้ดูภาพประกอบไปแล้วกันนะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงท่านเจ้าอาวาสก็ท่องแบบสั้นๆหน่อยนะครับแล้วก็ให้น้องนโมเนี่ยพูดตามออกมาใช้ได้เลยครับก็ถือว่าฟังแล้วก็โอเคนะครับน้องนโมก็ตั้งใจมากตอนนั้นผมก็โล่งอกเลยตอนแรกก็กลัวว่าจะท่องได้หรือเปล่านะฮะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีปะริณิบุตัมปีตัมบะกวันตังตุติยัมปีตัติยัมปีอะหังพันเตปะปัจจังยาจานิอิมานินะหะโลมาเมตตาดีอันเดอร์สแตนด์ของเตสามินเขาแห่งสวายวิเชฟแห่งที่เขาดิคัตวอรี่แห่งไอตินโรเฮสยูดิฟที่ฟอร์ดาวน์โนบอดี้นิดแล้วก็อีฟอร์ดาวน์อินดิวอูดทูอิทเอเวอร์บอดี้ดับโรเมนเวนดีคัมโนบิสิฮับทุกแฟกต์ทุกความสมถานกรรมฐานอีกคอนเทมเพลชั่นอบาวท์ฮาวทูอันเดอร์สแตนด์ยูเรียลบอดี้
Number one, Panatipata Vedamani. Refraining from abuse or killing of being. Number two, Adinadana Vedamani. Refraining from stealing. Somebody don't give it to you. And number five, about refraining from intoxication. Include drugs. Watching movie. Every movie they show you about good guy and bad guy. Malaganta Vile means refraining from use perfume. Make up yourself. What put the wash of it in? That means. เดี๋ยวผมพาเดินลงมาข้างล่างหน่อยโอ้โหวันนี้เงียบแต่อากาศเย็นนะครับวันนี้เนี่ยตรงนี้เคยพาเดินมาดูแล้วโอ้โหน้ำมันเต็มขึ้นมาเยอะเลยโอ้ยตายช็อตนี้ไม่ไหวเลยมึนหัวแก่แล้วนะครับมันไม่ไหวอ่ะเรามาถึงนะครับเราก็มาจัดดอกไม้อาหารนี่ซัมเมอร์ทำอะไรนะเดี๋ยวซัมเมอร์จะจัดดอกไม้วันนี้โอ้เดี๋ยวเข้ามาเราต้องสวมถุงมือด้วยนะครับตอนนี้นี่ทางวัดนี่ต้องให้ญาติโยมเวลามาจัดอาหารก็สวมถุงมือ3ครั้งนะโห4เหรอเอาหัวมาชนกันดิโมผมสั้นกว่าพ่อเอกอีกนะวันนี้ใช่ป่ะพ่อเอกผมยาวกว่าแล้วนะนโมจะมาเป็นเด็กวัดแล้วต่อไปตอนฤดูร้อนนี่โมมาเป็นเด็กวัดดีกว่าจริงอ่ะตรงไหนไหนพาไปดูหน่อยดิป่ะเดี๋ยวนโมจะพาไปดูนะมีคนตรงนาฬิกานี่นะน้องนโมบอกวันนั้นมาแล้วก็เห็นว่าน้องน้ำโมบอกว่าวันหนึ่งอยากจะมีชื่อติดอยู่ตรงนี้บ้างไหนพามาดูที่ตรงไหนถ้าน้ำโมอยากมีชื่อติดน้ำโมก็ต้องบริจาคโอ้โห 100,000 เหรียญนะครับน้ำโมอยากมีชื่อติดตรงนี้บ้างไหมน้ำโมก็บริจาคสัก 100,000 เหรียญไหมตอนนี้มีเท่าไหร่ละ
ช่ครับอันนี้รู้หมดแล้วเสมอมาวัดเยอะมากช่วงนี้เลยเขียนรายงานให้อาจารย์ไว้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ถามไงว่า2อาทิตย์ที่หยุดไปทำอะไรบ้างไปเที่ยวไหนบ้างเสมอบอกมาแต่วัดไปที่ต้นไม้ใหญ่อ่ะเอารถตรงต้นไม้ใหญ่เลยนโมทำบุญกวดน้ำให้คุณยายละคุณยายได้รับบุญละตอนนี้นโมท่องเก่งหรือยังตอนนี้ไหนนโมตัสสะใหม่ดินโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยี่ยมเลยพวกเรานะครับทุกคนญาติโยมที่มาทำบุญวันนี้ก็มาทานอาหารกันโอ้ยนโมเอาแซลมอนอย่างเดียวเลยเหรอนโมนี่แซลมอนอีกแล้วเหรอเมื่อไม่เอาแซลมอนบ้างเหรอกินดิจะได้ฉลาดหรือว่าเสมอฉลาดอยู่แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วไปต่อบัวลอยThank you.
คนละไม้คนละมือเอามามากราบมาแล้วทุกคนมากราบพระเจ้าคุณตอนนี้นโมคล่องแล้วบวชในวันเดียวนี่นโมบวชวันเดียวคล่องแล้วเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเรียบร้อยทำไมเรียบร้อยขึ้นเลยเจอกันก็บาทอ่ะอ๋อเป็นเหมือนเนี่ยเหมือนเดิมเลยลืมกุญแจไว้ในรถแน่เลยใช่แล้วผมลืมกุญแจไว้ในรถอีกแล้วโอ้โหแก้ไม่หายจริงๆวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดนะครับวัดวอชิงตันพุทธวนารามนะครับตรงนี้ใครอยู่ใกล้ๆก็แวะมาได้นะครับมาตรงนี้เงียบสงบดีนะครับช่วงนี้เนี่ยมาทำบุญตักบาตรตอนเช้าได้เตรียมตัวจะกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ